มอไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงอยู่แล้วทั้งทางวาจาแล้วก็การใช้ทางร่างกายนะครับแต่จะเชื่อไหมว่าการตีเนี่ยมันเป็นวิธีที่คนเลือกใช้เยอะเพราะไม่ต้องคิดอะไรเลยอ่ะทำไม่ดีก็ตีแต่สุดท้ายแล้วครับลูกจะไม่ได้เรียนรู้อะไรจากการตีเลยเพราะเด็กจะรู้แค่ว่าเจ็บเจ็บพอโตขึ้นตีเท่าเดิมเนี่ยไม่พอแล้วอาจจะต้องตีมากขึ้นและประเด็นสุดท้ายก็คือลูกจะยอมให้คุณตีได้แค่ไหนแล้วเวลาที่ลูกๆของเราแบบบางทีทำผิดหรือว่าเราแบบว่าไม่รู้ว่าเราจะแก้ปัญหาตรงนั้นยังไงถ้าเขาแบบว่าร้องไห้หรือทำไม่ดีกับคนอื่นเราจะมีวิธีทำโทษยังไงดีที่ให้เขารู้สึกว่าเขาจำได้แต่ไม่รู้สึกไม่ดีกับเราแบบนี้ค่ะมีวิธีการอยู่2อย่างในการปรับพฤติกรรมก็คือศูนย์กับลบศูนย์คือเพิกเฉยนะไม่ใส่ใจพฤติกรรมนั้นมักจะค่อยๆหายไปพวกนี้จะเป็นในพฤติกรรมที่ไม่ได้ซีเรียสมากนักนะเช่นบางคนเนี่ยดูดนิ้วสมมติไม่อยากให้พฤติกรรมนี้ดูดนิ้วบางบ้านก็จะแบบทำโทษเนาะบางทีตีทักนะจะยิ่งดูดถ้าทำโทษแล้วตีง่ายๆก็คือเพิกเฉยก็คือแค่ดึงมือออกหาเวลาหาไปทำอะไรอย่างอื่นอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งง่ายๆหรือบางบ้านมาแบบร้องจ้าจ้าอยู่ข้างหูเพื่อแบบดึงความสนใจของเราไปนะเวลาไม่น่ารักเยอะนะครับเราก็อาจจะต้องนิ่งไว้ก่อนนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าคุยกันอย่างนี้เราก็อาจจะยังคุยกันไม่ได้นะนะเดี๋ยวคุยกันดีๆแล้วเราจะแล้วเดี๋ยวพ่อไปแม่ไปใช้วิธีเพิกเฉยอีกอันหนึ่งก็แบบชนิดลบคือมีผลของการกระทำนั้นมีอยู่สองแบบคือไปตามผลของการกระทำนั้นจริงๆเขาเรียกว่า natural consequence นะก็คือวิ่งก็ล้มก็เจ็บจบไม่ต้องไปทักอะไรนะก็คือเตือนไว้ก่อนเดินช้าๆนะแต่อย่าใช้คำว่าอย่านะถ้าบอกว่าอย่าวิ่งเด็กจะพุ่งทะยานไปทันทีเดินพูดอะไรก็จะทำอีกอย่างเลยถ้าใช้คำสั่งกับเขาใช่อย่าสั่งให้บอกเดินช้าๆนะเดี๋ยวหกล้มถ้าหกล้มปุ๊บเจ็บเราก็บอกว่าเจ็บเนาะครั้งหน้าเดินช้าๆหน่อยจะได้ไม่ล้มอีกบางบ้านพอล้มเป็นไงฮะซ้ำเติมเห็นไหมแม่บอกแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับใครเลยถึงบอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นใช้วิธีนี้ล้มก็เจ็บไม่ระวังลืมของไปโรงเรียนครูก็ดุก็ความรับผิดชอบตัวเองต้องดูแลตัวเองอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็คือ natural consequence อีกตัวนึงคือ logical consequence ก็คือแบบเป็นผลเช่นสมมติว่าวันนี้ไม่ทำกิจวัตรของตัวเองให้ดีทำการบ้านไม่เสร็จเนาะเราก็อาจจะต้องงดกิจกรรมอย่างเช่นบางบ้านก็ใช้การดู iPad เนาะหรือดู iPad จนทำให้การเรียนไม่ดีอย่างนี้เราก็คุยกันไว้ก่อนเฮ้ยถ้าเกิด iPad ทำให้ลูกของพ่อเนี่ยทำการบ้านไม่เสร็จท่าทางจะไม่เวิร์กแล้วท่าทาง iPad จะต้องไปพักก่อนให้เหตุและผลไปด้วยกันหากเขาไม่ทำตามนี้เราก็ทำตามกฎหรือหลายๆอย่างเช่นสมมติถ้าทำความดีก็ควรจะต้องมองเห็นนะครับถ้าทำไม่ดีรับผิดชอบตัวเองไม่ได้ก็เห็นชัดเจนแต่พยายามอย่าใช้เงินเนาะยันหักตังเก็บเงินหรืออะไรพวกนี้ไม่แบบว่าเมื่อไหร่เก็บเงินนะจะเด็กจะมีความรู้สึกว่าเขาหักอยู่สิเขาก็จะแล้วเขาก็จะทำสิ่งที่ไม่ดีเนาะแต่เขาก็บอกว่าบางบ้านปรับเด็กมายื่นเงินให้เลยนะบอกก็ไม่ทำเอาตังไปค่ะอย่าจ้างบางบ้านเนี่ยจ้างเด็กจ้างลูกให้แบบจ้างลูกทำงานบ้านงานบ้านเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการจ้างหรือได้เงินงานบ้านจะกลายเป็นงานซึ่งเขามีสิทธิ์เลือกที่จะไม่ทำเพราะเขาไม่ได้ต้องการค่าจ้างเนาะเพราะฉะนั้นฝากดูไอ้เรื่องการให้รางวัลการทำโทษให้สมเหตุสมผลนะครับด้วยนะเหมือนเวลาถ้ามีเงื่อนไขอะไรต่อรองกันมากเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันใช่ครับซึ่งเงื่อนไขของ logical consequence คือเงื่อนไขแบบมีเหตุและผลเนี่ยก็จะใช้ตอนช่วงปลายๆของวัยประถมวัยแล้วก็ช่วงประถมแล้วล่ะเช่นไม่ทำอย่างนี้จะต้องโดนอย่างนี้แต่ขอให้มันไปด้วยกันค่ะขอให้มันไปด้วยกันแล้วคุณหมอคิดยังไงกับการที่สมมติว่าลูกทำผิดแล้วตีลูกหรือว่าแบบพูดรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยกับลูกอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
หมอไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงอยู่แล้วทั้งทางวาจาแล้วก็การใช้ทางร่างกายนะคะแต่จะเชื่อไหมว่าการตีเนี่ยมันเป็นวิธีที่คนเลือกใช้เยอะเพราะไม่ต้องคิดอะไรเลยอ่ะทำไม่ดีก็ตีแต่สุดท้ายแล้วครับลูกจะไม่ได้เรียนรู้อะไรจากการตีเลยเพราะเด็กจะรู้แค่ว่าเจ็บพอโตขึ้นตีเท่าเดิมเนี่ยไม่พอแล้วอาจจะต้องตีมากขึ้นและประเด็นสุดท้ายก็คือลูกจะยอมให้คุณตีได้แค่ไหนการปรับพฤติกรรมเราอยู่บนพื้นฐานว่าทำอย่างไรลูกถึงจะยอมทำตามสิ่งที่เราควรจะให้มันควรจะเป็นมากกว่าที่จะไปหยุดพฤติกรรมที่ไม่ดีด้วยการปะทะกันด้วยวาจาแล้วก็ร่างกายคืออยากจะบอกว่าแม่คุณพ่อหรืออาจจะเหนื่อยหน่อยกับการที่เราจะต้องหาวิธีในเรื่องนั้นๆ นะคะคุณหมอเพราะว่าแต่ละครั้งที่ลูกทำผิดอะอย่างฟาร์มเองอะเราลงโทษไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าเราจะไม่เหมือนกันกับคุณหมอเราก็ไม่นิยมแบบว่าการใช้ความรุนแรงเหมือนกันแต่ว่ามันต้องมีวิธีในแต่ละเรื่องราวอะค่ะว่าแบบเฮ้ยนะตอนนั้นเกิดไปกลางที่สาธารณะเราจะลงโทษยังไงอยู่บ้านลงโทษแบบไหนคือแต่ละแบบเนี่ยขึ้นอยู่กับแบบว่าเห็นไหมแม่ยังใช้สมองเยอะเลยถูกไหมมันจะเหนื่อยหน่อยแม่ใช้สมองเยอะใช่ว่าแบบแม่เก่งขึ้นจะทำยังไงกับลูกดีอะไรอย่างเงี้ยและเชื่อเลยปรึกษาพ่อด้วยด้วยก็จะเก่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้ว่าเออแม่เป็นคนมีเหตุและผลเขาก็จะมีเหตุและผลมากขึ้นลงแรงสมองและแรงกายตอนช่วงนี้เพื่อที่จะสอนลูกให้ได้ดีครับอนาคตเราจะได้ไม่ต้องเอาเสียเงินไปประกันตัวลูกกันเนาะจริงค่ะเห็นด้วยมากเลยค่ะโอเคค่ะ